เรียนยอดเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์นางสาวอธิตาเสนาใหญ่ชั้นปีที่3ผลการเรียน 4.00 นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์นางสาวชุติการโพธิรัตน์ชั้นปีที่4ผลการเรียน 3.65นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์นางสาวอิสริยพรภูดีทิพย์ชั้นปีที่3ผลการเรียน 3.94 นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมคณะศิลปศาสตร์นางสาวพลวรรณพิบูลศักดิ์โสพลชั้นปีที่4ผลการเรียน 4.00 นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมคณะบริหารศาสตร์นายอาทรแสงสุตาชั้นปีที่4ผลการเรียน 3.93 นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมคณะนิติศาสตร์นายรัฐศาสตร์พวกดีชั้นปีที่4ผลการเรียน 3.77 นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมคณะรัฐศาสตร์นางสาวลนิตาใสแสงชั้นปีที่4ผลการเรียน 3.80นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบนายนฤเบศเจริญรัตน์ชั้นปีที่3ผลการเรียน 3.72 นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนางสาวอุทัยวันสุวรรณภาพชั้นปีที่4ผลการเรียน 4.00 นักศึกษาผลการเรียนยอดเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์นางสาวชุติพรทองโสพลชั้นปีที่2ผลการเรียน 3.81 ขอบคุณท่านอธิการบดีครับที่เขียนมอบครับสวัสดีครับผมนายพระดอนบัว2นะครับคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่4ครับผลการเรียน 3.77 ครับก็คือต้องทบทวนตำราเรียนหลังที่อาจารย์สอนแล้วก็รู้สึกทำโจทย์แบบฝึกหัดบ่อยๆครับเพื่อให้เกิดความเคยชินแล้วก็ช่ำชองในการที่เราจะไปทำข้อสอบแล้วก็รู้จักแบ่งเวลาให้เป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับก็รู้สึกมีความสุขครับที่เรียนที่นี่เพราะว่าศาสตร์ทางด้านเกษตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็สู้คณะเกษตรจากที่อื่นได้ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพลวรรณพิบูลศักดิ์โสพลค่ะจากคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่4คะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00 ค่ะก็สำหรับเทคนิคในการเรียนนะคะดิฉันเชื่อว่าการที่เรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าในวันนั้นเราทำได้ไม่ดีพอค่ะก็สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะดิฉันก็เลือกเป็นสถาบันแรกในการที่จะสอบเข้ามาเรียนต่อที่นี่ก็เลยอยากจะให้น้องๆ นะคะได้มาสัมผัสที่มหาวิทยาลัยของเราดูนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่แพ้ที่อื่นๆเลยค่ะครับผมนายนฤเบศเจริญรัตน์จากคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบชั้นปีที่3ครับผลการเรียน 3.72 ครับผมก็เพียงแค่ว่าตั้งใจทำงานนะครับอย่าประมาทกับงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ครับม.อุบลของเราก็มีสิ่งดีๆหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะการเรียนการศึกษากิจกรรมสภาพแวดล้อมครูบาอาจารย์นะครับก็อยากให้น้องๆรุ่นหลังนะครับมาศึกษาที่ม.อุบลของเราครับผมสวัสดีค่ะชื่อชุติการโพธิรัตน์นะคะอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมค่ะก็คะแนนเฉลี่ยสะสมนะคะ 3.65 ค่ะสำหรับเทคนิคในการเรียนนะคะก็ดิฉันเนี่ยก็จะหมั่นทบทวนแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนในห้องเรียนมากๆค่ะส่วนในภาควิชาเนี่ยจะเป็นเน้นด้านคำนวณดิฉันก็จะหมั่นฝึกฝนทำโจทย์แล้วก็แบบฝึกหัดเยอะๆค่ะก็ประทับใจในสภาพแวดล้อมแล้วก็อาจารย์เพื่อนพี่น้องค่ะก็คืออบอุ่นมากๆแล้วก็อาจารย์เนี่ยให้ความเป็นกันเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอาจารย์เหมือนรักเราเหมือนลูกเลยค่ะครับชื่อรัฐศาสตร์พวกดีครับจากคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่4ครับผลการเรียน 3.77 ครับก็สำหรับการศึกษากฎหมายก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับดังนั้นผมมีหลักในการเรียนก็คือการท่องตัวบทอ่านตำราดูฎีกาแล้วก็ทำข้อสอบเก่าครับก็สำหรับก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ก็ทราบว่าคณะนิติศาสตร์ม.อุบลก็มีอาจารย์คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยดังๆนะครับมาสอนก็ทำให้ภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับ
ค่ะชื่อนางสาวอธิตาเสนาใหญ่ค่ะคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ผลการเรียน 4.00 ค่ะก็ตั้งใจเรียนในห้องค่ะถ้ามีปัญหาแบบไม่เข้าใจอะค่ะก็ศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือหรือไม่ก็ปรึกษาอาจารย์ค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ค่ะอาจารย์ก็รักนะคะแล้วก็แบบให้ความรู้กับศิษย์เต็มที่ค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายอาทรแสงสุตานะครับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ชั้นปีที่4นะครับผลการเรียน 3.93 นะครับครับสำหรับเคล็ดลับในการเรียนของผมนะครับก็คือมีการวางแผนแล้วก็จัดตารางในการเรียนในการทำกิจกรรมนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือต้องทำตามแผนและทำตามที่วางไว้ครับมีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเพราะว่ามีทั้งเปิดทั้งโอกาสหลายๆอย่างให้ผมนะครับได้ทำในหลายๆอย่างครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรณิตาใสแสงนะคะคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่4ผลการเรียนนะคะ 3.80 ค่ะเทคนิคที่ใช้ในการทำข้อสอบหรือว่าในการเรียนนะคะก็คือตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็พยายามเลคเชอร์ในส่วนที่อาจารย์สอนค่ะเพราะว่ามันจะนอกเหนือจากที่ชีตมีอยู่นะคะทำให้เราสามารถนำความรู้ตรงนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ในการสอบนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชุลีพรทองโสพลนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะค่ะสำหรับผลการเรียนนะคะผลการเรียนเฉลี่ย 3.81 ค่ะสำหรับเทคนิคในการเรียนนะคะก็คือตั้งใจเรียนในห้องให้มากๆนะคะแล้วก็หมั่นกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็เวลาอาจารย์สอนนะคะก็ตั้งใจฟังตั้งใจจดเลคเชอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สอนค่ะค่ะสำหรับความภาคภูมิใจในคณะพยาบาลศาสตร์นะคะก็ภูมิใจค่ะที่ได้มาอยู่ในคณะนี้ค่ะเพราะว่าก็เป็นคณะที่มันเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะค่ะดิฉันนางสาวอิสริยาพรภูดีทิพย์ค่ะจากคณะเภสัชศาสตร์ค่ะคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.94 ค่ะสำหรับเทคนิคในการเรียนนะคะก็จะพยายามตั้งใจเรียนในห้องนะคะแล้วก็มีอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะกลับมาอ่านทบทวนแล้วก็จะทำเป็นช็อตโน้ตนะคะเพื่อจะเอาไว้อ่านตอนสอบเพื่อเวลาที่สอบก็จะได้ใช้เวลาให้คุ้มค่ามากขึ้นค่ะค่ะสำหรับความภาคภูมิใจในคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะก็รู้สึกว่าที่นี่อบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็เพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกคนให้ความรักความอบอุ่นค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมดีมากๆค่ะค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะที่กำลังหาที่เรียนอยู่ค่ะลองเปิดใจรับม.อุบลไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะที่นี่มีพี่ๆน้องๆที่น่ารักแล้วก็มีครูบาอาจารย์รอต้อนรับอยู่ค่ะ